วง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะหรือว่าอยากจะนำเครื่องประดับนี้เป็นของขวัญของฝากเองก็ตามกับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิมสิงเจวีนะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะส่วนใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะหรือแม้แต่ทั้งบางท่านนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่เพียงพอนะคะแล้วก็รวมไปถึงบางท่านเองที่ต้องใช้อุปกรณ์การสื่อสารคอมพิวเตอร์บ้างล่ะนะหรือว่าในส่วนของเครื่องมือนะโทรศัพท์สื่อสารต่างๆเนี่ยทั้งวันหรือว่ามากกว่า 5-6 ชั่วโมงนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้ช่วยเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายแล้วก็เรื่องของระบบเลือดได้เป็นอย่างดีใครนอนหลับไม่สนิทเนี่ยถ้าเกิดสวมใส่ไว้ตลอดทั้งคืนนะคะก็จะทำให้นอนหลับสนิทมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนะคะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะจากพลังงานความร้อนต่างๆสะท้อนรังสี UV ด้วยนะคะฉะนั้นใครที่สนใจสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ใครสนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะมีเพียงแค่9ชุดราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะที่เบอร์โทรศัพท์02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696นั่นเองค่ะส่วนคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวต่างๆของทาง SMS ก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นนะในส่วนของชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดคำถามนะคะทำอาชีพอะไรหน้าที่การงานกิจการการค้าค้าขายประเภทไหนเรียนสาขาวิชาชีพอะไรนะคะสุขภาพความรักหลักทรัพย์เงินทองเป็นอย่างไรก็ส่งข้อมูลเข้ามาที่ SMS ได้นะคะส่งมาที่422-1606รวมไปถึงคุณผู้ชมเองที่อยากจะพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494แต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันต้องบอกว่ารอบปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมติดตามรายการเปิดดวง12ราศีเรามีกิจกรรมหลักๆเลยก็มีทั้งบริจาคเลือดแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนมาร่วมสนุกร่วมกันนั่นคือเรื่องของกีฬาการต้านยาเสพติดแล้วก็นำอุปกรณ์การกีฬาไปมอบให้กับน้องๆเนี่ยอย่างก็มีทั้งโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมใกล้ๆเรานี่เองบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะก็ได้มีโอกาสทั้งแข่งฟุตบอลด้วยแข่งแชร์บอลด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงล่าสุดก็โรงเรียนวัดพระเงินนะที่อาจารย์เองก็ได้ร่วมนะไม่ว่าจะเป็นทีมงานรวมแฟนรายการเนี่ยไปลงสนามแข่งกับน้องๆจ้ะก็วัตถุประสงค์หลักก็อย่างที่เรียนนะฮะเราเองก็นอกจากจะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจในเรื่องของอุปกรณ์การละเล่นแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับอาจจะปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องของการออกกำลังกายก็อย่างที่เรียนในเรื่องของกีฬาเนี่ยไม่เคยให้ร้ายใครอยู่แล้วโดยเฉพาะการเล่นที่เล่นกันเป็นทีมเนี่ยจะทำให้เด็กมีสปิริตนะครับมีความสามัคคีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและในแง่ของการแข่งขันกีฬาประเภททีมสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเสริมก็คือการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันการช่วยกันเล่นการประสานการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากที่จะปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้และเหนือสิ่งอื่นใดหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้นะครับก็มีโอกาสจะไปยุ่งเกี่ยวกับโทษภัยในเรื่องของสิ่งเสพติดฉะนั้นถ้าเราสามารถจะเบนความสนใจชักจูงให้คนมาเล่นกีฬาได้เนี่ยโอกาสที่จะกลับไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็มีน้อยลงนะครับฉะนั้นกิจกรรมนี้แน่นอนยังไงก็คงจะทำกันอย่างต่อเนื่องในทุกขวบปีและวันนี้เราก็มีภาพบรรยากาศนะครับของการแข่งขันกีฬามหาสนุกนะครับทั้ง2โรงเรียนนำมาฝากกันครับมาชมเลยค่ะYeah.
บอลนะสามบอลเพื่อนส่งเข้ามาอาตีเฮ้เอาเอฟชุดเพชรชุดแม่ไม่ถึงกันค่านะครับเริ่มเกมแล้วแย่งบอลกันแล้วบอลไปอยู่ทางสำหรับน้องๆโรงเรียนท่าบันเทิงครับนะตอนนี้คุณนิวได้ขึ้นมาแล้วคุณนิวทำยังไงอ้าวคุณนิวไปไหนอ๋อตัวเองไม่มีกระเป๋าแล้วครับคุณเต้นะครับวิ่งมาแล้ววิ่งมาหน้าตาแม่หน้าตาเป็นไงอ่ะตอนนี้คุณนิวคุณนิวจังหวะนี้อ้าวทำบอลหลุดเลยคุณนิวลองชุดดูแดนหลังมาตั้งใหม่ให้ฝั่งหลังนะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะผ่านไปได้ไหมเล่นแรงไหวอยู่ไหมครับตอนนี้เราเข้ากองการหลังเล็กครับเอาโดนกันมาแล้วมาแล้วโดนไหมจบครับจบครับได้ไหมครับได้ไหมทำบอลกันเถอะโอ้โหเอาละส่งให้ครับสลัดยังไงสลัดไปไปเองครับส่งให้ทางมันโอ้สกัดสนุกมากเลยครับผมวันนี้
่นในการครับมาที่กล่าวอะไรครับน้องเองครับเชิญค่ะท่านครูนักเรียนทุกคนโรงเรียนวัดท่าบันเทิงครับก็ขอบคุณคณะที่ติดตามท่านมานะครับว่าได้รับการสนับสนุนด้านกีฬาแล้วนักเรียนและคณะเรียกว่าการว่าถือว่าเป็นการสนับสนุนมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่เรียนทุกท่านนะคะแล้วก็มีของเยื่อรึกนะคะมอบให้นะคะผมเองนะคะขอเสียงปรบมือครับครับI'm gonna go.
ทำยังไงอ่ะแล้วเราทีนี้เรื่องเด็กหนุ่มสองนี่จริงหรอฮะบรรยากาศที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกว่านอกจากน้องๆเขาจะมีรอยยิ้มมีความสุขแล้วเนี่ยที่เราได้บางแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจไปให้คนผู้เล่นเองนะที่บางว่าบางคนนะห่างหายการเล่นกีฬาไปนานเหมือนกันนะบางคนฟังรายการบอกโอ้ฟุตบอลนี่แทบจะไม่ได้จับเลยมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีทั้งความสุขนะคะและเมื่อก็เชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งพลังสามัคคีที่เราจะเป็นตัวอย่างกันต่อไปแล้วก็เชื่อว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ปีหน้าฟ้าใหม่มีอย่างแน่นอนครับก็ควบคู่กันนะจากในเรื่องของการเล่นแล้วนะครับก็ในส่วนของภาคบ่ายอย่างที่เห็นใน VTR นะครับทางพวกเราเองนะครับก็จะตอบแทนน้ำจิตน้ำใจของแฟนรายการทุกคนที่เสียสละแบ่งปันนะครับคนละไม้คนละมือก็จะทำการตรวจดวงชะตากันให้นะก็เหมือนเคยครับสำหรับการวางแผนล่วงหน้าอนาคตควรจะทำอะไรควรระมัดระวังในสิ่งไหนก็กิจกรรมแบบนี้ปีหน้าฟ้าใหม่ยังไงมีแน่นอนไม่ทิ้งบริจาคโลหิตเนี่ยอันนี้ไม่ทิ้งอยู่แล้วนะครับในเรื่องของกีฬาอันนี้ต้องมีต่อเนื่องแต่สิ่งสำคัญในขวบปีหน้าเนี่ยที่จะมีเพิ่มเติมอย่างปีที่แล้วก็มีในเรื่องของไปทางชลาใช่ไปร่วมสังสรรค์นะครับเลี้ยงอาหารคนชลาแต่ปีหน้าเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์สำคัญในทางโหราศาสตร์นะครับดาวใหญ่จะมีการโยกย้าย2ช่วงเวลานะครับเดือนมกราคมเนี่ยวันที่16เนี่ยพระราหูจะย้ายเดี๋ยวยังไงเปิดศักราชใหม่มาคอยฟังประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเรื่องของการบูชารับและส่งพระราหูรวมถึงในเรื่องของการสวดนพเคราะห์เพื่อเสริมชะตานะเราจะไปจัดกันนะครับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอันนี้เกริ่นเป็นน้ำจิ้มให้ทราบคร่าวๆนะส่วนระยะเวลาที่จัดเนี่ยก็คงช่วงประมาณปลายเดือนนะครับคงจะต้องรอให้ดาวโยกย้ายเสียก่อนนะกิจกรรมก็จะแบ่งเป็นแบบนี้ฮะปีหนึ่งเนี่ยมี12เดือนความตั้งใจของผมเนี่ยก็อยากให้มีการได้พบปะนะครับทำในสิ่งที่ดีๆร่วมกันหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสำคัญในแวดวงของโหราศาสตร์ประมาณสัก2เดือนเราจะเจอกันครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็คือกิจกรรมในภาพรวมคร่าวๆนะครับที่ปีหน้าเราจะเชิญชวนนะครับแฟนรายการทุกคนเนี่ยมามีส่วนร่วมเหมือนเช่นเคยครับเนาะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่รอคอยกันกับกิจกรรมเห็นภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่แล้วรับรองแล้วปีหน้าเตรียมตัวให้ดีเราเจอกันอย่างแน่นอนแล้วก็ใครกังวลเนี่ยเรื่องของที่อาจารย์บอกอย่างพระราหูรับส่งเป็นอย่างไรติดตามกันนะปีหน้าฟ้าใหม่นะรับรองว่ามีสิ่งดีมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่าตอนนี้ใครจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังสับสนอยากจะมีการวางแผนชีวิตเส้นทางตัวเองเป็นอย่างไรส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันที่4221606มากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณคุณาสารค่ะ15มิถุนายน2527นะคะเวลาเกิด 7:32 นาทีวันศุกร์จะเปิดคลินิกจะสำเร็จหรือเปล่าคนรอบข้างดีไหมการเงินเป็นอย่างไรรวมไปถึงความรักด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32นะย่าง32เนี่ยก็มีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับและยิ่งถ้าในลักษณะของการเปิดกิจการนี้ต้องมีการระดมทุนนะในความหมายคือเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องการเงินเนี่ยปีนี้มีโอกาสทำธุรกรรมผ่านส่วนหนึ่งปัจจัยที่2ครับถ้าในแง่ของการเปิดคลินิกนั้นขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยก็มีโอกาสจะได้รับผลจากผู้ใหญ่นะฉะนั้นมองในภาพรวมเนี่ยย่าง32นี้นะครับถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปหรือเป็นสเกลใหญ่ที่เกินตัวเนี่ยก็มีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะจะขอ SMS เกิดวันที่21มีนาคม2501ค่ะเวลาเกิด02ตรงระบุว่าเป็นวันศุกร์ชีวิตที่เหลือจะมีอะไรดีบ้างนะโชคลาภเป็นอย่างไรครอบครัวแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมปีหน้าค่ะผมคงจะดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะ
นะดูจากลักษณะคำถามนะอย่าเพิ่งท้อนะครับเข้าย่าง59เนี่ยสิ่งที่ผมคงจะเตือนในสิ่งที่ต้องระวังหน่อยละกันก็จะเป็นในส่วนของการเงินนะการเงินสภาพคล่องนะครับมีโอกาสจะติดขัดโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีไปแล้วเนี่ยอาจจะดูเข้มข้นขึ้นนะครับในแง่ของครอบครัวความสัมพันธ์ก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมๆฉะนั้นพูดอยู่เสมอว่าพยายามหลีกเลี่ยงการประทะพูดกันให้น้อยที่สุดถ้าคิดว่าเราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยอยู่การเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เด่นนะก็อยากจะฝากเสริมชะตาอย่างนี้นะครับการทำบุญในช่วงหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะเข้าย่าง59หาโอกาสทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือชีวิตสัตว์นะครับถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะมากน้อยตามกำลังศรัทธาและในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเข้าย่าง59คือตอนนี้บาปพระเคราะห์ยังเสวยอายุอยู่คือพระอาทิตย์เสวยถึง58นะครับเข้าย่าง59ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นพระจันทร์ซึ่งเป็นดาวสุพระเคราะห์คือในแง่ของภาพรวมเนี่ยในแง่ของคุณโทษก็จะเบาบางลงนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือหลังวันเกิดถ้าสะดวกนะก็ให้ไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับจากที่องค์พระปฐมเจดีย์นะซึ่งท่านอยู่ในปางห้ามญาติอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาทุกวันนะครับวันละ15จบคืออิระชาคตะนะสาควบคู่กับอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกถ้าเช่าไม่สะดวกเพราะอยู่ไกลไม่เป็นไรให้ไปเช่าพระปางห้ามญาติจากวัดใกล้บ้านได้เช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน้องค่ะ26เมษายน2529นะคะเวลาเกิด 16:30 นาทีวันเสาร์เรื่องงานเป็นอย่างไรหลักทรัพย์เงินทองเป็นอย่างไรโชคลาภระหว่างปีใหม่นี้ขอให้อาจารย์อยู่คู่กับรายการมานานานครับขอบพระคุณนะสำหรับคำอวยพรเช่นเดียวกันขอให้อยู่ติดตามชมทุกท่านเลยนะดูกันเป็นนานๆเพราะว่าต้องบอกว่าต้นศักราชปี59เนี้ยเราก็จะก้าวเข้าสู่ขวบปีที่7แล้วนะจ๊ะแก่ไปด้วยกันนะส่วนในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคตอนนี้ย่าง30ย่าง30ผมเตือนเรื่องงานเดี๋ยวพูดเรื่องดีก่อนแล้วกันถ้าคุณน้องมีหลักทรัพย์ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองและคิดอยากจะขายก็มีโอกาสจะได้ปล่อยมีระดับราคาที่น่าสนใจอันนี้คือกรณีถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่เกี่ยว2ในแง่ของงานปีนี้จะเตือนระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ระวังในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเขาบอกว่าทะเลาะกับผู้ใหญ่เนี่ยเสียเปรียบอยู่แล้วอดทนนะแล้วก็การทำบุญเสริมชะตาในช่วงย่าง30นี้นะครับถ้ามีโอกาสบริจาคเงินสร้างพวกอาคารสถานพยาบาลหรือแม้กระทั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยมากน้อยตามกำลังขอให้ทำการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด็ดจ้ะSMS ต่อมาค่ะคุณเจียนกาสอนนะคะ29มกราคม2515เวลาเกิดเที่ยงคืนค่ะฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องของชื่อถามเรื่องของโชคลาภสุขภาพครอบครัวแล้วก็จะได้พึ่งลูกหรือเปล่า29มกราคม15เนี่ยปฏิทินตรงกับวันเสาร์เลยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนจะได้กลับไปทำการตรวจเช็คอีก1ครั้งเนี่ยตรวจในเรื่องของเลขนะครับในบ้านทับ9ค่ะอันนี้ดีอยู่แล้วนะเลข9นี่เป็นเลขมหามงคลโดยเฉพาะสำหรับคนไทยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จ8072เนี่ยอันนี้หัวบาปประเคาะเยอะเสาทับจันทร์จรพันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีคู่หลังเป็นคู่พลัดพราก80ก็ให้ระวังสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือที่ที่เราอยู่อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่บาปประเคาะใหญ่3ตัวหน้าเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุริยันนะคะ8พฤศจิกายน2484ค่ะเวลาเกิด6โมงเช้านะคะวันเสาร์ผ่าตัดไส้เลื่อนค่ะข้อควรระวังหลังผ่าตัดแล้วก็เรื่องทั่วไปในการทำบุญเสริมและครอบครัวด้วยปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับเนี่ยดาวศุกร์ของคุณอยู่เรือนมรณะเนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของพวกระบบภายในแบบนี้นะอันนี้เป็นด้วยพื้นชะตาแต่ทรงดวงของคุณเนี่ยน่าที่จะรักษาได้นะครับหรือว่าอาการก็จะไม่ได้หนักหนาจนเกินไปก็ว่ากันง่ายๆนะครับก็ทำตามคำแนะนำของหมอแหละอย่างไส้เลื่อนเองช่วงแรกๆหลังจากผ่ามาแล้วเนี่ยก็
ไม่ควรที่จะออกกำลังยกของหนักนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำบุญเสริมชะตาปีนี้ให้ซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวสาหะเบื่อเหนื่อยก็ได้ต้องประคองให้ดีโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง76ถ้าไม่ได้มีปัญหากันคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรว่าเฉพาะในส่วนปีจรนี้เดี๋ยวหลังวันเกิดค่อยว่ากันครับส่วนเบอร์ก็96กับ29ค่ะใช้ได้ทั้งคู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จมีเสน่ห์ด้วยครับเอาละค่ะและช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ